นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยี่ยมชาวไทยมุสลิมที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในโอกาสที่เยือนประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งพร้อมกับร่วมประกอบศาสนกิจกับชาวไทยมุสลิมด้วยซึ่งก็ประกอบศาสนกิจใหญ่ประจำสัปดาห์อยู่ค่ะนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยาเดินทางมาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยย่านรามคำแหงซอย2เพื่อร่วมละหมาดวันศุกร์ร่วมกับชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นการประกอบศาสนกิจใหญ่ประจำสัปดาห์โดยมีผู้นำศาสนาและนักวิชาการมารอต้อนรับค่ะหลังประกอบศาสนกิจเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวทักทายคนที่มาร่วมละหมาดโดยใช้ภาษามาลายูเพราะว่าชาวมุสลิมส่วนหนึ่งที่มาร่วมละหมาดมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งใช้ภาษาเดียวกันค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะนายอันวาระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมในประเทศไทยและการเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานค่ะอันวายังกล่าวประสัยโดยเน้นย้ำประเด็นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเขายืนหยัดที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ก็ปฏิเสธที่จะสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมกับย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องใช้วิธีการพูดคุยค่ะซึ่งเขาเชื่อในแนวทางนี้มาโดยตลอดจึงได้ฝากความหวังไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ